ปั้นดินน้ำมันลอยตัวพื้นฐานเบื้องต้นจะพาเด็กๆฝึกปั้นทรงกลมเราได้ดินน้ำมันมาแล้วครับดินน้ำมันที่ครูใช้เป็นดินน้ำมันสีดำส่วนนักเรียนจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับที่ครูใช้สีดำเพราะว่ามันง่ายง่ายหมายความว่าเวลาเราซื้อดินน้ำมันที่เป็นสีมาปั้นนู่นปั้นนี่สีที่มันหลากหลายมันก็จะติดกันและเราจะนำมาใช้ครั้งที่2ครั้งที่3สีมันก็จะเริ่มผสมปนเปเข้าหากันมันก็จะเลอะเทอะสีผสมปนเปกันไม่สวยงามนะแล้วก็ต้องได้ซื้อบ่อยๆซื้อใหม่ซื้อเรื่อยๆทำให้เปลืองเงินนะใช้เงินซื้อเยอะครับครูก็เลยเลือกสีดำสีเดียวเลยครับใช้แล้วใช้อีกใช้ได้ไม่เบื่อนะครับแต่ถ้าใครมีเงินซื้อดินน้ำมันที่เป็นสีก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้จะพาเด็กๆมาฝึกปั้นรูปทรงกลมนะครับทรงกลม3มิตินะครับได้ทรงกลมแล้วจะไปทำอะไรต่อรู้ไหมเราจะไปทำเป็นผลไม้ให้พวกเรานึกถึงผลไม้ที่มีทรงกลมสิครับเช่นอะไรเอ่ยนึกออกไหมหลายคนนึกออกแล้วครับส้มใช่หรือไม่ที่เรานึกถึงผลไม้อันดับต้นๆอันดับแรกเลยของทรงกลมก็คือส้มใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้จะพาเด็กๆมาฝึกผลไม้ที่มีทรงกลมแต่ไม่ใช่ส้มเป็นอะไรรู้ไหมครับมังคุดนั่นเองราชินีแห่งผลไม้ไทยราชินีก็คือรองลงมาจากราชาราชาผลไม้ไทยคืออะไรครับเด็กๆรู้ไหมทุเรียนไงครับรองลงมาจากทุเรียนเราเรียกว่าราชินีแห่งผลไม้ไทยก็คือมังคุดนั่นเองครับหรือเราจะปั้นทุเรียนดีอุ้ยทุเรียนปั้นยากเกินไปครับเด็กๆเป็นหนามเป็นตะปุ่มตะป่ำใช่ไหมปั้นยากมากแต่เบื้องต้นครูจะพาเด็กๆฝึกปั้นทรงกลมซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้นครับเราได้ดินมาแล้วเราก็กลิ้งคลึงเขาเรียกว่าการคลึงการกลิ้งครับให้ได้ทรงกลมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเหมือนลูกอะไรเหมือนลูกอาเปตองลูกเทนนิสลูกปิงปองพวกนี้นะเห็นไหมครับครูก็พยายามให้มันได้ทรงกลมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับถ้ามันตะปุ่มตะป่ำแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับในการปรับเราเรียกว่าการปรับโครงสร้างมันได้ทรงกลมมากที่สุดนะครับพอเราปรับมันก็จะมีรอยตะปุ่มตะป่ำไม่เป็นไรเราก็ใช้อุ้งมือกลิ้งครับครูใช้ดินที่มีความใหญ่พอสมควรนะเต็มอุ้งมือเลยแต่ว่าเด็กๆอาจจะใช้ดินที่น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใหญ่จนเกินไปนะครับทีนี้ครูอยากให้มันใหญ่ๆเห็นไหมครับเต็มอุ้งมือครูพอดีเราได้ประมาณนี้แล้วทรงกลมครับต่อไปทำอะไรรู้ไหมเราก็จะมาทำตรงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของมังคุดเลยก็คืออะไรรู้ไหมครับขั้วของเขานั่นเองครับเขาเรียกว่าอะไรกาบขั้วเราก็จะได้ดินมากลมๆอย่างนี้นะ3ลูก3เม็ดเท่าๆกันนะครับให้มันได้ใกล้เคียงกันนะโอ้ไม่ใช่3เม็ดสิ4เม็ดครับเด็กๆ4เม็ดครับ4เม็ดนะใกล้เคียงกันครับอาจจะไม่เป๊ะแต่ก็ให้มันได้ใกล้เคียงกันนะ4เม็ดครับอย่างนี้ครับได้แล้วครับทำยังไงต่อรู้ไหมเราไปเจาะขั้วก่อนใช้ดินสอหรือใช้วัสดุที่เป็นทรงกระบอกอย่างนี้ครับครูใช้เขาเรียกไม้ตะเกียบนะตะเกียบครับใครจะใช้ปลายดินสอหรือปลายปากกาก็ได้ครับหมุนไม้นิดนึงให้มันมีรูที่กว้างขึ้นหน่อยนึง
นะครับเห็นไหมแน่เราก็ได้แล้วครับต่อไปเราจะทำกาบของคั่วจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นวงกลมเราบีบให้ได้วงกลมครับเป็นแผ่นอย่างนี้ระหว่างที่บีบเราก็ใช้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงของนิ้วชี้นะครับทำให้เป็นลักษณะแบบกะลารู้จักกะลาไหมกะลามะพร้าวครึ่งนึงอ่ะนะครับเห็นไหมก็จะเป็นแผ่นคล้ายหลุมขนมครกครับเด็กๆไหมครับเราก็จะได้เป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมครับนี่เป็นเหมือนกะลาเป็นเหมือนหลุมขนมครกครับเห็นไหมครับแล้วเราก็จะมาวางอย่างนี้ครับนี่วางอย่างนี้นะตรงปากรูตรงนี้ที่เราจะใส่ขั้วนะแตะดินนิดนึงตรงนี้ตรงปากรูใช้มือแตะนิดนึงเพื่อให้ดินเชื่อมกันพอให้มันอยู่ครับแล้วก็ทำให้มันอย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็นรูปทรงเหมือนหลังเต่าครับเด็กๆเห็นไหมอย่างนี้ครับได้แล้วครับ1ใบต่อไปใบที่2ครับเราเรียกว่ากาบขั้วนะครับเป็นกาบนะบีบให้แบนๆก่อนครับเด็กๆบีบให้แบนๆก่อนนะแล้วก็ใช้นี่นะครับตรงข้อนิ้วชี้นะครับวางกึ่งกลางแล้วกดลงครับครอบไปตามรูปทรงของนิ้วชี้ที่เรางอนิ้วเห็นไหมครับเราก็จะได้เห็นไหมครับหลุมขนมครกนี่เห็นไหมวางยังไงวางตรงกันข้ามเลยครับวางตรงกันข้ามกับใบแรกนะนี่วางตรงกันข้ามครับแตะดินให้มันต่อกันนิดนึงให้มันอยู่นะแตะตรงนี้ให้มันอยู่ครับไม่ต้องกดทั้งหมดนะให้มันอ้าเผยก็ได้เห็นไหมครับจะได้มีความเป็นธรรมชาติเห็นไหมเผยหน่อยนึงเห็นไหมครับเหมือนกะลาครอบเหมือนหลังเต่าทำให้ได้ทั้ง4ใบเลยครับบีบก่อนนะบีบก่อนครับวางบนข้อของนิ้วชี้ที่เรางอเรียบร้อยครับไหมวางฝั่งนี้ครับแตะให้อยู่ติดกันครับแตะนิดนึงทำให้มันโก่งเห็นไหมครับใกล้จะเสร็จแล้วใบสุดท้ายใบที่4ครับกาบที่4ใบที่4นั่นเองกาบขั้วนะครับบีบก่อนให้ได้แนววงกลมครับเป็นวงกลมนะแบนๆเราเรียกว่าวงกลมนี่เราจะทำให้เป็นรูปทรงเหมือนหลุมเหมือนกะลาเหมือนหลังเตาเหมือนหลุมขนมครกไหมครับได้แล้วเห็นไหมครับวางตรงกันข้ามกับฝั่งนี้ที่วางเมื่อกี้ครับเรียบร้อยเห็นไหมครับไหมต่อไปขั้นตอนสุดท้ายง่ายมากๆก็คือการทำขั้วหย่อนลงไปในรูครับนี่เอาดินมาประมาณนี้นะแล้วก็กลิ้งเป็นเส้นทรงกระบอกเส้นไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะเห็นไหมครับความยาวก็ไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปเห็นไหมครับนี่ท่อนประมาณนี้นะแล้วเราก็ใส่ลงไปในรูเลยครับเห็นไหมหักโค้งงอนิดนึงให้เป็นธรรมชาติครับนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วราชินีแห่งผลไม้ไทยมังคุดนะครับปลูกเยอะที่จังหวัดอะไรครับเด็กๆทราบไหมอยู่ที่ภาคอะไรอยู่ที่ภาคตะวันออกภาคใต้นะครับเขาจะปลูกกันเยอะมากเพราะว่ามังคุดเขาชอบลักษณะภูมิประเทศแบบนั้นนะมีความชื้นมีฝนเยอะดินอุดมสมบูรณ์ครับเห็นไหมครับถามว่าปลูกที่ภาคอื่นได้ไหมก็คงจะได้แต่ว่าก็ผลผลิตไม่ดีเท่ากับภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับ
นี่คือราชินีแห่งผลไม้ไทยมังคุดครับง่ายไหมครับไม่ยากนะเอกลักษณ์ของเขาก็นี่เลยครับกาบขั้วเห็นไหมครับเป็นหลังเต่า4กาบ4ใบครับเห็นไหมขั้วเขาเห็นไหมครับประโยชน์ของการฝึกปั้นมังคุดก็คือเราได้สัมผัสกับดินเราได้คลึงดินได้กลิ้งดินและก็ได้แสดงความสามารถในการปรับโครงสร้างให้มันเป็นทรงกลมครับนี่คือทักษะเบื้องต้นเลยนะการที่เด็กจะปั้นสิ่งของปั้นสัตว์ปั้นผลไม้รากไม้ที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมันก็ต้องอาศัยการฝึกโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็คือทรงกลมครับถ้าเราปั้นได้กลมอย่างอื่นเราก็จะสามารถปั้นได้ที่มันมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะแต่เบื้องต้นเราต้องปั้นทรงกลมให้ได้ก่อนนะครับเด็กๆครับโอเคนะไม่ยากนะครับมังคุดครับฝึกกันเลยครับเด็กๆ